ไม่ไม่ถ่ายตะวันบ้างล่ะค่ะลุงหน้าบ้านผมเองบ้านไม่มีนะสวยเนี่ยค่ะยาขาวก็จะ3ชั่วโมงแล้วไปเที่ยวกันวันนี้มากับปอีนอ้าวมาทักทาย FC หน่อยอ้าวก็บอกพวกเราพูดอ้าวแล้วสวัสดีจ้าแล้วก็มากับนิ้งๆแล้วก็พี่ท็อปขับรถเรากำลังจะแวะกินข้าวกันก่อนนะเราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันตายายเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะแต่ว่าคิวเยอะวันนี้คิวเยอะกะเพราจ้าเอาผัดกะเพราเห็ดครับกับไข่ลูกเขยเหมือนกันปะเนี่ยแกงเห็ดคล้ายๆกันแกงกะทิเห็ดไปคิดกินกวางแกงกวางอันนี้ของพี่ท็อปครับตรงข้างตู้น้ำมีของขายเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปเข้าท็อปส์กันนะยังไม่เคยเข้าเลยอ่ะหาน้ำกับขนมไปกินบนรถว้าวเขาก็มีหลายอย่างเลยนะกินน้ำเปล่าพี่แจ็คสันดีกว่าน้ำดื่มซีทรูมีขนมหลายอย่างเลยมีไอศกรีมนะเป็นของเนสเล่เหมือนที่ร้านเลยมีวอลทริปในครั้งนี้เราก็จะไปทางโซนภาคเหนือนะครับอันนี้เราไปที่ท็อปส์แวลูปดอยคำนี่แบบนี้เป็นมันเบอร์รี่3รสเหรอเปรี้ยวๆหวานๆอยากกินมันเบอร์รี่จังเลย อร่อยด้วยมีคนอยากกินมันเบอร์รี่แล้วส่วนของพี่หนิงซื้อเมจิบัลแกเรียมานะดีมากอันนี้ดีจริงๆยี่ห้อนี้ดีบอกเลยขนาดนี้คือสปอนเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่เอาล่ะโอเคมีลึกจัดเราก็มีจุลินทรีย์ดี LB81 ช่วยในการขับถ่ายหนิงรู้สึกว่าอยากให้การขับถ่ายดีขึ้นนะครับก็เลยกินตัวนี้นะครับทุกคนไทยอินสุดๆไทยอินแบบต้องถือแบบนี้นะใช่ใช่คุณลูกค้าดูไว้นะครับเนี่ยแบรนด์เมจิบัลแกเรียจริงๆเราทำงานร่วมกันอ่ะเป็นปีแล้วนะครับแต่จนถึงนะตอนนี้ผมก็ยังพูดถึงแบรนด์นี้อยู่เลยคุ้มค่ามากจริงๆควรขายเดี๋ยวไปซื้อมาตุนไว้ตรงนั้นดีกว่าจะส่งพี่หนิงไปขี้นะครับสู้ๆครับเบ่งให้ออกครับไม่ต้องรอเหรอเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันนะครับวันนี้น้ำมันลงมานิดนึงด้วยใช่ไหมใช่เราจะเติมปั๊มเอสโซนะครับไม่ใช่แล้วเชลเอาครับเราจะมาเติมปั๊มเชลนะครับปี20เต็มถังครับ20เต็มถังครับเดี๋ยวเพื่อจ่ายบัตรป่ะใช่ครับเดี๋ยวเราใช้บัตรเครดิตครับโอเคมีบัตรเครดิตด้วยลิตรละ 34.49 บาท850ครับตอนนี้เราก็รอพี่หนิงขี้นะแล้วก็นอนรอดีกว่าใช่เราต้องรอพี่หนิงก่อนพี่หนิงไปขี้การเที่ยวในวันแรกจะเน้นเป็นการเดินทางส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็แวะแค่ตามปั๊มเนี่ยแหละกว่าจะไปถึงนะครับจากตราดไปที่ตากนะออกมาช่วง6โมงเช้าตอนนี้10โมงกว่าแล้วนะครับยังอยู่แถวโซนชลบุรีอยู่เลยมาดูว่าจะถึงกี่โมงนะร้านโมไลส์เอานมคาราเมลค่ะร้านน่ารักมากเลยเราแวะดื่มกาแฟเปิดให้ครับเฮ้ยขอบคุณครับแล้วผมปิดเองได้นี่มีคนเปิดประตูให้อเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับน้ำคาราเมลครับของพี่ท็อปอะไรเลยชาไทยชาไทยนี่คือเจ้าพ่อชาไทยนะครับเจ้าพ่อชาไทยชื่อท็อปฟี่ชาไทยชาแนลส่วนป้าอีทไม่กินหรอครับป้าอีทกินน้ำเปล่าของป้าอีทเป็นน้ำเปล่านะรักษาสุขภาพโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อไปกันเลยเป็นหางกระรอกเหรอ
เชื้อราลงเชื้อรามันลงบนเนี่ยแหละมีข้าวแกงครัวไทยนะคะเอากินในที่ร้านแล้วกันเนาะเรากำลังจะมาหาของกินนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นเหมือนอเวนิวเหรอเป็นวิลล่าอเวนิวสักที่หนึ่งในอยุธยาผมไม่รู้ว่าตรงนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นวิลล่าหรืออเวนิวที่ใหญ่มากนะข้ามถนนเออไปเถอะเราอ่ะก็เดินพร้อมกันเถอะนะเซเว่นมีผลไม้สดคุณอ้ํามีอาหารเหนือด้วยทองการ์เด้นมีร้านกาแฟอเมซอนนะครับขนมบ้าบิ่นด้วยร้านนี้เหรออู้ก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินข้าวหมูแดงนะข้าวหมูแดงหนึ่งครับเอาข้าวหมูแดงหมูกรอบครับครับผมบ้านบึงไปเลยไปอีกอย่าอีกว้าวน่ากินเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนเค้กเหมือนเค้กช็อกโกแลตเอากินเลยอ่ะโหหน่อยเดียวไปลองอร่อยจะทำกินเค้กก็มันกินง่ายดูอยู่สักหนึ่งในเนี่ยดูอ่ะมันไม่ยอมมันยังไม่เข้าร้อนๆกำลังดีเลยโอ้ยเขาใส่กับข้าวก่อนอันนี้น่าจะของบัตวีนไม่ได้มีหมูกรอบใช่ไหมอันนั้นของเทศครับของปลาอีทเป็นหมูแดงอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างเดียวอันนี้อ่ะหมูแดงน่าดีไหมกินอันนี้อ่ะเดี๋ยวหันให้เอาเออทำลายมันให้หมดเลยนิ้งเขาบอกเอาทำลายร้านเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โยกโป๊กนิ่งโยกโยกตายจะได้กินไหมโยกเออเฮลตอนนี้มันกระเด็นออกนอกของไปครึ่งนึงแล้วเห็นอร่อยไหมอร่อยของพี่หนิงเป็นอะไรน้ำใสของพี่ท็อปอ่ะเหมือนกันเหมือนกับของนิ่งเหมือนกันของผมมีหมอกรอบมีหมอมีหมูกรอบซีฟู้ดเหรอจิ้มกับอะไรไข่เนี่ยหรอเหนื่อยล่ะผมกินหมดเกลี้ยงเลยร้อนร้อนอร่อยเอากินไปเลยสองนั้นหนึ่งจะทำมาหล่นก่อนเพื่อจะได้กินหรือเปล่าเล่นเลยกระหมูกบานเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะมุมนี้ให้งามอร่อยนะทุกคนพระอีจะจ่ายให้นะครับมื้อนี้พระอีจะจ่ายให้นะจ่ายให้ครบเลยใช่ไหมจ่าย70จ้าจ่ายของตัวเองจ่ายของตัวเองอย่างเดียวโยกโอ้ยิงอืมเออโยกโยกโอ้ไม่เหมือนแล้วนะโยกโยกเออเฮียวอันไหนอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อที่นี่กว้างไหมกว้างกว้างขวางมากเลยฝนของโหเลยค่ะบูไม่มีของผมเลยอ่ะทุกคนมีหมดอ่ะได้อะไรอ่ะบวยจ้ะบวยบวยบวยทุกคนมีหมดเลยอ่ะบวยรัศมีแขเหรอไม่สำเร็จนะแล้วนะที่นี่ร้านอาหารเยอะมากเลยมีเบอร์เกอร์คิงด้วยแมคโดนัลด์มีสตาร์บัคอะไรก็ไม่รู้โพโทโกบางเพนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว่าอะไรอ๋อโกบางปลาอินโกบางปลาอินเนี่ยบางปลาอินเนี่ยบางปลาอินโอเคนี่พูดภาษาอังกฤษไม่ใช่โอ้แต่ที่นี่โอเคเฉยที่นี่ดีนะโอ้มีคนแกะขนมแล้วนะอร่อยไหมอร่อยจ้าเปรี้ยวๆหวานๆขอกินบ้างได้ไหมได้มันเหมือนกันทุกเม็ดไหมหรือว่ามันอมไว้อมไว้โอ้ได้มา1เม็ดโอ้ได้2เม็ดเลยอ่ะโอ้ใจดีมากเลยบวยรัศมีแขนะครับ
ซีอิ๊วไทยหนุบหนับว้าวหมดแล้วอ่ะขออีกได้ไหมมันมีให้แล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่อยุธยาแล้วเอาแล้วนะเริ่มมีการขอเพิ่มแล้วนะยังเลยเฮ้ยแต่อร่อยจริงนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยแกถุงไปสั่งมาเฮ้ยได้ได้อีก1เม็ดเราไม่กินบวยพี่หนิงให้แท้1เม็ดเลยนะไปอิดยอมป่ะยอมเฮ้ยอย่ายอมเอ้ยนี่มันง่ายได้2เม็ดเลยไปอิดยอมป่ะไปอิดยอมป่ะยอมจ้ะมันอร่อยหวงดูอร่อยจริงนะนี่แต่ว่ามันคือปั๊บเดียวหมดเลยอ่ะผมมีมากินแล้วหยุดไม่ได้ยังเหมือนเยลลี่อ่ะหนึบหนับตอนนี้เรากำลังจะซื้อโรตีครับผมยุ่งเล็กเนาะป้าอีทก็กำลังไปซื้อโรตีให้เรานะมาแล้วจ้ะโรตีโอ้อะไรมาเลยแป้งโคตรหอมน่าดูเลยว้าวเอาแป้งสดตอนนี้เราก็แวะซื้อโรตีสายใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะได้กินฟรีอันนี้ตีสายใหม่อยุธยาโอ้ยได้แล้ว1ใบเป็นใบๆแบบนี้เลยว้าวเป็นโรตีสายใหม่นะนี้มี2สีมีสีเขียวกับสีขาว จะ6แล้วนะฮะโอ้6แล้วโอ้โอ้6ปากว่า6จริงนี่นะอย่างม้วนอ่ะม้วนเดี๋ยวไปนะฮะเราจะสาธิตวิธีการห่อสายใหม่ได้แล้วค่ะชิมโรตีสายใหม่แล้วนะว้าวทำทุกวิธีทางหรืออร่อยอ่ะแป้งอร่อยมากอร่อยแป้งอร่อยมากเลยเหนียวนุ่มหวานเหนียวนุ่มเดี๋ยวนุ่มหวานเดี๋ยวนะรีวิวที่บอกครบทุกรสไปสรุปหวานแข็งกรอบเหนียวหรือนุ่มนะเอาดีๆแป้งเขาอ่ะแป้งเขานุ่มเหนียวสรุปนุ่มหรือเหนียวไม่นุ่มเม่แป้งนุ่มเหนียวหวานอร่อยแบบหนึบหนับอร่อยอันใหญ่ไหมนุ่มเหนียวเรียกว่าหนึบเขาเรียกยืดอะไรอย่างนี้ไหมยืดแบบชิมันไม่เรียกเหนียวเขาเรียกยืดก็ได้ยืดเป็นชีสอะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะเนี่ยเนี่ยว้าวใช้คำผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วเราจะได้กินอีก1ชิ้นว้าวไม่หรอกเขาถือว่าใส่ไส้เยอะไงแล้วใส่ไส้น้อยใส่ไส้เยอะมันหวานเกินเขาจะเน้นกินแป้งเยอะกว่าไส้เพราะว่าไม่อยากกินหวานเกินแต่ปกติแป้งเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดมันก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลอยู่ดีป่ะใช่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลหมดเลยมันอร่อยน่านึกนับดีอร่อยตอนนี้คือฟ้ามืดตึ๊บเลยนะครับกินกาแฟอีก1แก้วนะเพราะว่าถ้าจะปิดแล้วฝนตกด้วยครับเสมือนทองฟ้าวิจิตรแบบวนทันใดอ้าวไม่ต่ออะอะไรไม่ได้ฟังเลยเสมือนทองฟ้าวิปริตแบบวนทันใดนี่คือแม่น้ำเหรอครับสวยจังเนี่ยทีก็มาจับปลาบึ้งอะไรกันน่ะเนาะจริงใช่เหรอพายพานีจริงจริงเหรอในกันในคลิปในนี้บอกว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะใช่ปะไม่รู้เหมือนกันวัดจันทารามนะครับหรือว่าวัดท่าซุ่งว้าวทางเข้าสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าซุงนะครับจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวเรามาแวะชมที่นี่กันตรงนี้เป็นมณฑปแก้วครับว้าวด้านในสวยงามมาก
มีข้าวโพดแจกฟรีด้วยนะครับเรากำลังจะไปไหนต่อครับวัดท่าสูงเหมือนกันแต่ว่าเรามาผิดฝั่งอ๋อเราจะไปอีกฝั่งนึงใช่โอเคครับงดงามมากเลยวัดที่นี่แบบงดงามมากเลยครับอันนี้พี่หนิงจริงๆมาที่วัดท่าสูงหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่คุ้นใช่ไหมไม่คุ้นก็อยู่ฝั่งนู้นที่นี่มีหลายฝั่งเราอาจจะแค่พาชมความงดงามของที่นี่นะครับโอ้โอ้อันนี้ของผมรองเท้าแม่ไม่รู้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอารองเท้าไปนะเพราะว่าจะออกอีกฝั่งหนึ่งว้าววัดสวยมากเลยครับโอ้สวยงามมากเลยครับประตูแบบงดงามมากเลยครับโอ้เขาก็จะมีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายอันนี้เรากำลังจะไปไหนต่อครับวัดท่าสูงเรากำลังจะไปวัดท่าสูงอีกใช่ไหมใช่ถ้าอยู่อีกฝั่งนึงเหรอครับฝั่งเนี้ยฝั่งนี้วิหารทองว้าวฝั่งนี้ทางนี้วิหารทองแต่เดี๋ยวเราไปดูวิหารแก้วก่อนแล้วในวิหารทองอ่ะวิหารทองยังมีอีกหลายฝั่งใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ที่นี่เยอะมากเลยอ่ะเขาสร้างเขาต้องทำไงกับรถเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งนึงนะครับของวัดท่าสูงตรงข้ามกับเชเว่นครับนี่เจอแล้วว้าวว้าวต้องทางขวานี่องค์พระเต็มเลยตอนนี้เราอยู่ที่วิหารแก้วนะครับมีเวลาปิดด้วยนะครับปิด4โมงตอนนี้บ่าย3โอ้สวยงามมากว้าววิหารแก้วมีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับมีเปิดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับปิด4โมงเย็นว้าวโอ้ทุกคนเดี๋ยวเรามาจอดรองเท้าก่อนสวยมากขออนุญาตนะครับโอ้สวยมากอ่ะอันนี้คือทางเข้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวหรือเข้าได้หลายทางเห็นหน้าทางออกมั้ยครับทำไม่รู้อย่างเงี้ยเข้าได้ผมมีคนพี่บอกว่าเข้าได้นะครับทางนี้เป็นจะแค่ดับเพราะเขามีหลายประตูอ่ะใช่ประตูนี้ถูกเราต้องไปเปลี่ยนกับเขาโอเคโอ้โหทุกคนพร้อมไหมดูนี่นี่คือวิหารแก้วว้าสวยมากว้าวสวยมากเลยครับโอ้ทุกคนโอ้โหเคยมาไหมเนาะยังไม่เคยมาเลยสวยใช่ไหมพี่หนิงเคยมากี่ครั้งแล้วที่นี่หลายครั้งจำไม่ได้มาหลายครั้งแล้วนะโอ้มีองค์พระด้วยนะครับนี่นะครับส่วนนี้เป็นกระจกที่สะท้อนนะครับโอ้ทุกคนดีมากเลยอ่ะเราไปไหว้พระประธานกันก่อนนะยังมีอีกที่หนึ่งถ้ามีเวลาใช่ไหมะะอ๋องั้นเดี๋ยวเรารีบมาไหว้ก่อนสรุปวัดท่าสูงหมดแต่ว่าแยกวิหารนะครับเขาจะมีรถให้บริการด้วยครับรถคันนี้นะครับก็จะไปปราสาททองคำค่าขึ้น5บาทนะครับที่จะเดินทางไปนะครับวัดเก่านะครับวังประชาวัดเก่าประสาททองวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวมากๆนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรานั่งรถมาแล้ววัดท่าสูงนะครับที่จะมาวันนี้นะฮะเนื้อที่พันไร่นะครับความกว้างได้ดูจากความมือต้นไปจากนี้ไปต้นไปเป็นที่วัดทั้งหมดนะครับจนถึงทางเลี้ยวเข้าประสาททองคำพื้นที่วัด 1,000 ไร่ว้าววัดท่าสูงเก่าค่ะที่เรามาที่เรามาทีแรกคือวัดท่าสูงเก่าเรากำลังจะมาประสาททองคำวันที่เรามาเป็นวันเสาร์แล้ววันตรงนี้เขาก็จะมีบุญกฐินด้วยสวยมากทุกคนสวยมากประเดี๋ยวคุณพี่อนันต์นะแกจะห่วงมากนะเพราะว่าพระทองคำตรงนั้นนะพี่ชั้นสองชั้นสามนะครับขึ้นไปดูนะของแท้นะครับนี่ครับทุกคนเขาเพิ่งเปิดต้นปีเขาบอกว่า
ข้าไปที่ด้านในกันนะครับเราจะขึ้นไปที่ชั้น2กับชั้น3นะครับอยู่ด้านในเลยข้างในเย็นมาก20นาทีจะเปิดแล้วนะคะสวยงามมากด้านในก็เย็นสบายมากๆเลยแล้วเขาดูหน่อยจริงครับทุกคนกำลังจะกลับแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวที่เราไปนู่นแล้วนี่มีของขายด้วยตรงด้านหลังของผมก็จะมีของขายด้วยนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าสร้อยข้อมือมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างสร้อยข้อมือเชื่อว่าหลายคนนะครับเริ่มต้นเที่ยวด้วยทริปการมาวัดหรือว่ามาไหว้พระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเริ่มต้นทริปด้วยการมาไหว้พระดีนะสวยด้วยดีมากเลยจ้าที่พักที่พักแล้วเรากำลังจะไปที่พักนะนี่จังหวัดอะไรนะลืมแล้วจังหวัดอะไรอ่ะอุทัยธานีอุทัยธานีมาถึงแล้วจ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe เดี๋ยวไปเดินทางกันต่อเลยเรากำลังเติมน้ำมันอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ลิตรละ34.79 บาทนะอะไรอ่ะเจ๊จะเอาเสื้อวูดเหรอข้างหน้าเลยใช่ไหมแดงดำแดงดำต้องทำยังไงอ่ะเก๋ดีนะดำแดง special offer วีนั่นเสื้อฮูดเหรอเอ๊ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับจองมาได้ในราคาประมาณ600นะครับ500บาทเองทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องพักที่พักดูดีมากเลยอ่ะอุ๊ยสวยมากสวยมากทุกคนมีน้ำพุด้วยเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนนะ2ทุ่มแล้วหน่อยเดียว300มิลจะซื้ออะไรอะคะเราจะกินไอติมค่ะแป้งเหลืองประตูเข้ามาอ้าวเหมือนแบบเพิ่งเข้ามาในห้องเลยอ้าวตอนที่ยืนอยู่อะก็พร้อมรีวิวห้องรีวิวห้องก็เนี่ยแหละเรียวๆเรียวเกินตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวห้องเริ่มจากห้องน้ำเลยแล้วกันนะซึ่งพี่ท็อปเข้าไปแล้วแต่ชักโครกนะครับที่อาบน้ำโอ้สะอาดมากสะอาดนะเนี่ยเฮ้สวัสดีทุกคนนี่คือราคา500นะครับมีหน้าต่างให้2ด้านนะห้องนี้มีทีวีครับมีตู้เย็นตู้เย็นมีน้ำเปล่าให้3ขวดอันนี้ก็จะมีโซฟาด้วยเป็นเตียงคู่ผมจะนอนเตียงนี้อันนี้เตียงพี่ท็อปนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะทำงานส่งพี่ท็อปไปเซเว่นนะมีโต๊ะให้ทำงานเดี๋ยวดูดืดๆว้าวนี่ตู้เสื้อผ้าปิดไฟเราก็จะเห็นเป็นวิวด้านนอกแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับวิวลานจอดรถนี่คือวีล็อกสำหรับวันนี้ส่วนใหญ่ในวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางนะครับตั้งแต่จังหวัดตราดมาถึงจังหวัดตากตราดมาตาก เริ่มเดินทางมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าจนถึงตอนนี้ประมาณ2ทุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกตัวแต่เช้านะครับแล้วก็เดินทางไปที่เชียงใหม่อย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปนอนเลยละกันนะซึ่งเราจะตั้งกล้องไว้อันนี้ว้าทุกคนฝันดีจ้ะเซ็ตมากโกหกมากไปแล้วทุกคน